ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะทุกท่านที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานรวมทั้งท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังอยู่นะคะคือจะดูอยู่จะฟังให้เฉยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะคะทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube ของเสถียรธรรมสถานวันนี้ดิฉันชอบภกาวิริยานนท์ค่ะมารับหน้าที่เป็น DJ อาสาสมัครเพื่อที่จะใช้1ชั่วโมงตรงนี้นะคะสนทนาธรรมกับท่านแม่ชีสรรสนีรวมทั้งรับฟังคำถามจากทางบ้านแต่ว่าเราจะสโคปให้คำถามของเราอยู่ในหัวข้อเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเจาะลึกลงไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นท่านใดที่มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อก็ถามมาได้เลยนะคะจะได้รับลำดับต้นๆในการเรียงลำดับเพื่อตอบคำถามแต่ถ้าท่านมีเรื่องราวที่ค้างคาใจแล้วอยากจะให้ใครสักคนช่วยให้คำตอบแล้วบังเอิญมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถามมาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าดิฉันจะเลือกเป็นคำถามท้ายๆก็อย่าว่ากันนะคะแล้ววันนี้เราจะสนทนาธรรมกับท่านแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ธรรมะสวัสดีปีใหม่นะเจ้าอู้หายไปนานที่จริงพวกเราเองก็มองงานของกันและกันโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะถ้าถามว่าเครื่องมือสื่อสารมันจะช่วยให้เราสื่อสารอย่างไรอย่างพ้นทุกข์ได้คุณแม่ว่ายุคนี้เป็นยุคที่ต้องใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้แหละเราอย่าไปรังเกียจอย่าสุดโต่งคือไม่แตะต้องเสียเลยหรือว่าก็อยู่กับมันซะจนเรานี้ช้ำไปเลยนะคะงั้นอะไรที่เป็นข่าวร้ายข่าวไม่ดีก็ฟังแค่เจาะวิเคราะห์แล้วก็เอามาเพื่อดำรงชีวิตของเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดถึงกับขั้นที่เรียกว่าโอ้เราก็กลายเป็นคนที่แบบเหมือนเราซึมซับไอ้สิ่งที่มันเป็นโคลนอย่างนั้นน่ะเข้ามาในชีวิตของเรามากเกินไปมันเหมือนกระดาษซับอ่ะอย่าทำชีวิตให้เหมือนกระดาษซับซับทุกเรื่องเข้ามาเลยดูสื่อเยอะมันก็ซับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะเรื่องที่จะปลุกเร้าให้เกิดความหวาดระแวงหรือแม้แต่ปลุกเร้าให้เกิดความโลภหรือว่าบางทีมันก็ฝันไปฟุ้งๆมันอาจจะเป็นโมหะก็ได้นะคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีสติรู้ทันค่ะคุณแม่ทักทายเปิดประเด็นทันสมัยมากนะคะคือเรายังอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่ก็ต้อนรับเทศกาลของปีศักราชใหม่ด้วยการชวนให้ทุกท่านมีสติกับการใช้สื่อนั่นเองเพราะจริงๆอย่างที่ท่านเรียนนะคะทุกอย่างมันมี2ด้านเหรียญมีทั้งด้านดีและด้านลบฉันใดสื่อที่เราปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่ก็มี2ด้านฉันนั้นฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีที่จะอยู่กับสิ่งนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับแต่ประโยชน์เสมอค่ะและรู้เท่าทันโทษที่มันบังเกิดขึ้นกับใจท่านขาเล่าให้ฟังนิดนึงไม่ได้เจอคุณแม่นานตอนประมาณต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาค่ะหนูได้รับเชิญจาก Google สิงคโปร์เลยนะคะให้ไปพูดงานวิจัยที่เคยทำสมัยเรียนหลักสูตรผู้บริหารเรื่องของการสร้างโมเดลในการแก้ปัญหาเฟกนิวส์ด้านสุขภาพพอไปประชุมที่สิงคโปร์แล้วมีคนที่ทำเรื่องของวิธีการต้านไอ้ข่าวเท็จในโซเชียลอะค่ะแต่เกี่ยวกับหัวข้อสุขภาพนะคะบินมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้กันดิฉันเคยมีโอกาสทำวิจัยร่วมกับหมอ15คนตอนไปเรียนหลักสูตรผู้บริหารทางการแพทย์มัน3ปีที่แล้วอ่ะแต่เนื่องจากมีคนศึกษาเรื่องนี้น้อยทางสิงคโปร์พอเขารู้ว่าเมืองไทยมีคนทำเรื่องนี้เขาก็เลยขอให้ไปเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการแชร์บทเรียนสิ่งที่ได้และอยากนำมาแชร์ต่อเนื่องจากที่คุณแม่เปิดประเด็นก็คือข่าวร้ายหรือข่าวเท็จเนี่ยนะคะเอาข่าวเท็จก่อนข่าวเท็จที่คนหลงเชื่อเนี่ยจะแก้ได้เนี่ยมี 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือมันต้องหาระบบที่จะทำให้คนรู้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จซึ่งมันต้องใช้ IT ต้องใช้ตัว AI นะคะอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่สุดแล้วก็อันที่สองก็คือคนที่อยู่ในแวดวงที่จะช่วยกันแก้เนี่ยต้องมารวมหัวกันอะนะคะแต่อันสุดท้ายคือเราต้องฝังไมโครชิปการรู้เท่าทันสื่อในสมองและในปัญญาของผู้รับสื่อทุกคนฉะนั้นสิ่งที่แก้ได้ง่ายมากเลยคือแก้ที่ตัวเราให้เรามีภาษาฝรั่งเขาเรียก media literacy ภาษาธรรมะคือมีสติในการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมันก็กลับมาถึงเรื่องที่คุยกับคุณแม่ทุกๆเช้าวันอาทิตย์และวันเสาร์นะคะว่าถ้าเรามีสติกับทุกเรื่องแม้กระทั่งมีสติกับการใช้สื่อมันแก้ปัญหาได้จริงๆนะแต่กระบวนการแก้ไขเป็นยังไงก็จะเป็นหัวข้อสนทนาวันนี้นะคะว่าฝึกตัวเองอย่างไรให้แก้ปัญหาเป็นค่ะ
คุณแม่จะเริ่มยังไงคะฝึกตัวเองยังไงให้แก้ปัญหาเป็นมันมีหลายประเด็นที่ต้องคุยกันนะคะคือจริงๆแล้วปัญหามันก็มาจากสิ่งที่เราไม่เข้าไปวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเรามองสิ่งที่มันกำลังเกิดความไม่รู้เนี่ยอย่างเอาไม่รู้ไปวิเคราะห์ความไม่รู้คือคนที่จะแก้ปัญหาเป็นเนี่ยต้องเป็นคนที่ยอมรับความจริงต้องเป็นคนที่สามารถที่จะมองสิ่งนั้นแล้ววิเคราะห์ได้ว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นมีเหตุปัจจัยอะไรเกื้อหนุนที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ไม่เอาอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปคลุกคลีนั่นวิธีการที่จะเบรกไม่ให้เรามองปัญหาอย่างมีอารมณ์หรือหลงอารมณ์และเอาอารมณ์ไปแก้ปัญหามันก็จะกลายเป็นคนที่หลงอารมณ์แล้วก็ผูกปัญหาไปเรื่อยๆก็เลยต้องมาเจริญสติเพื่อที่จะให้สติเนี่ยมันอลักขาจิตก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ปัญหาด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยแหละที่จะเห็นความจริงว่ามันอาศัยกันและกันยังไงมันจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นโดยไม่เอาอัตตาของเราเข้าไปเขาเรียกว่าหลงกับมันคือปัญหามีไว้เพื่อกระเทาะอัตตาปัญหาไม่ได้มีไว้เพื่อเสริมอัตตาสำคัญมากกระเทาะอัตตาก็คือยอมรับมันแล้วทำให้อัตตาเราเล็กลงเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกกับไม่ยอมรับมันแล้วก็แก้ตัวไปเรื่อยๆเอาตัณหาไปแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นมีปัญหาไว้เพื่อแก้ตัวเพื่อฟอร์มอัตตาของเราออกมาจนกระทั่งคนอื่นยอมรับเราแล้วล่ะว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอย่างที่ปัญหามันกำลังบอกแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แบบโปรยให้ลึกกว่าธรรมดานิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ก็คุยกันมาเยอะแล้วทำหน้าที่เด็กเรียนหน่อยนะคะเขียนชาร์ตออกมาเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของกันและกันเพราะคุณแม่พูดเป็นสเต็ปดิฉันไล่ตามนี้เลยดีไหมคะดิฉันว่าหลายคนอาจจะงงๆนะกับศัพท์บางอันหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจกับแต่ละอันคุณแม่หนูจดแหลกเลยนะคะเป็นลูกศรเชื่อมถึงกันถึงกันถึงกันเสมอเริ่มจากการแก้ปัญหาท่านบอกว่าการแก้ปัญหาต้องวิเคราะห์ได้แต่คนที่จะวิเคราะห์เนี่ยสภาพข้างในคุณเนี่ยพร้อมจะวิเคราะห์หรือยังถ้าไอ้สภาพหรือความเข้าใจอะไรทั้งหลายแหล่มันไม่พร้อมผลของการวิเคราะห์มันผิดอยู่แล้วถูกไหมคะตรงเนี้ยเมื่อกี้คุณแม่ใช้คำว่าอะไรคะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ปัญหาถ้าตัวเรายังแบบรู้ไม่จริงเนี้ยค่ะคือเราต้องกลับมาเหมือนกับคือเอาภาษาที่ฟังง่ายที่สุดคือมันต้องคือยอมรับว่าขณะเนี้ยเราพร้อมที่จะรู้ตัวหรือว่าเรากำลังหลงที่จะเข้าไปตรงนั้นอย่างคนที่เราต้องมีสติรู้มากกว่าหลงถ้าสมมุติว่าในความรู้เนี้ยมันเป็นการกระเทาะอัตตาของเราเชื่อเลยนะว่าปัญหานั้นจบอันนั้นปลายทางอันนั้นจบคือเรากำลังพูดเราจะแก้ปัญหายังไงเพราะมันต้องกลับมารีสตาร์ทก่อนแล้วคุณสตาร์ทยังไงอ่ะคุณสตาร์ทด้วยอารมณ์ก็คือคุณเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีอารมณ์คุณก็หลงอ่ะแล้วปัญหามันก็จะถูกแก้อย่างคนที่หลงอารมณ์ก็จะผูกปัญหาซับซ้อนไงทวนนะคะแก้ปัญหาคือต้องวิเคราะห์แต่ก่อนวิเคราะห์คุณแม่ก็บอกว่าต้องไม่หลงอารมณ์ย้อนกลับไปคือมันต้องเกิดกระบวนการยอมรับกับตัวเองจริงๆก่อนนะคะแล้วไม่ใช้อารมณ์วิธีการก็คือการเจริญสตินะคะเจริญสติเพื่อให้สตินั้นไปอารักขาจิตให้จิตมีสติก่อนที่จะไปวิเคราะห์ปัญหามันก็ย้อนกลับมาแต่ท่านอธิบายว่าตรงนั้นจะทำได้เมื่ออัตตาของเราเนี่ยถูกการลดลงไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกไม่จริงไม่จริงไม่ยอมรับอัตตามันก็จะเพิ่มขึ้นคือที่จริงปัญหามันก็เกิดขึ้นจากอัตตาก่อนนะเพราะเรามีอัตตาเรามีความคิดเห็นเฉพาะตัวของเราที่หลงไปบ้างตามการแบบปล่อยปะละเลยอะไรเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะคือจริงๆแล้วปัญหามันก็เกิดมาจากความมีอัตตาแหละแต่ว่าถ้าเรายอมรับความจริงว่าขณะนี้ปัญหามันเกิดขึ้นเราจะใช้ปัญหาเนี่ยระเบิดอัตตาของเราออกไปว้าวอย่างไรซึ่ง wow. อันเนี้ยค่ะมันต้องอาศัยความคมมากเลยเอาไหมฮะจะเอาปัญหาระเบิดอัตตาไหมคะถ้ายอมรับฟังต่อถ้าไม่ยอมรับประตูแห่งการเรียนรู้ปิดเลยนะ ยอมไหมคะอ่ะงั้นถามคุณแม่ตรงไปตรงมาอัตตาคืออะไรฮะ คืออัตตาคือความไม่รู้เนื้อรู้ตัว
ด้วยภาวะแรกคือการหลงอารมณ์เนี่ยพอมันขาดสติมันหลงอารมณ์มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวน่ะมันก็ปรุงแต่งอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอมันปรุงแต่งอย่างไม่รู้ตัวมันก็เชื่อสิ่งที่เราปรุงขึ้นมามันเชื่อคือวิญญาณการรับรู้ที่มันจะรู้แจ้งมันไม่เกิดไงแต่มันไปมีเหตุปัจจัยของความปรุงแต่งอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นเหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะเอามาเป็นฐานของการที่จะทำให้เราเนี่ยลดปัญหามันไม่มีเลยมันจะกลายเป็นเอาปัญหาไปแก้ปัญหาคือเอาอัตตาไปแก้ปัญหามันก็จะเกิดการใช้ชีวิตของเราในขณะนั้นที่มันมีความรู้สึกเหมือนเราสะอึกสะอื้นเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกไม่เป็นดังใจแล้วเราก็พยายามสร้างอะไรบางอย่างเหมือนเรามีอะไรบางอย่างที่มาห่อหุ้มตัวเราแล้วเราก็จะพิสูจน์ให้คนอื่นรู้สึกว่าเห็นไหมฉันไม่ได้อยากจะเป็นแต่ที่ฉันเป็นเนี่ยเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่มันกระทำกับฉันมาในอดีตก่อนเนี่ยเราไม่จบอยู่ที่ปัจจุบันเราเอาอดีตมาเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บซ้ำเจ็บซากแบบย้ำคิดย้ำทำอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นมันยากหรอกมันยากที่จะทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยมันจะใช้ความคิดในการแก้ปัญหามันจะต้องทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งหายใจให้เป็นสองเมื่อคุณหายใจเป็นคุณรู้ตัวทั่วพร้อมคุณมีสติสัมปชัญญะคุณพอจะมีฐานกำลังของจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นที่ควรกับการงานในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยอย่างคนที่มีความคุณแม่บอกมีความพร้อมในลักษณะของมนุษย์โดยทั่วไปเขาทำได้อะแต่คนที่เป็นคนแก้ตัวอัตตาใหญ่อะจะหาวิธีการปกป้องความเจ็บปวดของตัวเองพอมันปกป้องความเจ็บปวดของตัวเองมันก็เชื่อไปแล้วล่ะว่าไอ้ที่ฉันเจ็บอยู่เนี่ยมันคนนั้นคนนี้คนโน้นทั้งนั้นแหละซึ่งอันเนี้ยค่ะมันน่าสงสารนะสำหรับเรานะคือเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยค่อยๆกลับมาอ่อนโยนให้รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายแล้วมันอาจจะยังไม่ใช่แว่นที่ใสสักทีเดียวแต่อย่างน้อยมันเริ่มเช็ดแว่นไงมันเริ่มมองเห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างยอมรับได้ให้อภัยได้พอมันเริ่มยอมรับได้เข้าใจได้ให้อภัยได้เนี่ยมันเหมือนคนที่ชำระตัวเองทำลายอัตตาตัวเองออกไปพออัตตาเราน้อยเนี่ยมันจะเริ่มมองความสำเร็จได้แล้วเมื่อกี้ตอนต้นที่คุณแม่ตอบคำถามดิฉันนึกภาพเทียบกับเวลาท่านสอนปฏิจจสมุปบาทใช่มันใช่เลยถูกป่ะคะก็กำลังอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบชนิดให้มันง่ายลงไปอีกคือให้มันง่ายลงไปอีกพยายามคือพอพูดปฏิจจสมุปบาทคนก็ไปหลับแล้วคนจะก็เริ่มมีกรอบแล้วอันนี้กำลังอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบง่ายลงไปอีกแต่ว่ามันทำให้คนหนึ่งคนอยากลุกขึ้นมาแล้วทำลายไอ้อัตตาตัวเนี้ยไอ้อวิชชาเนี่ยมันคืออัตตาของเรานั่นแหละโอ้อัตตาภาษาอังกฤษเรียกว่าอีโก้เราจะรู้จักคำว่าไอ้คนเนี้ยมันอีโก้สูงอันเดียวกันป่ะคะคุณแม่ค่ะมันคือความไม่รู้เท่าทันนะ ignorance มันคือความไม่รู้เท่าทันมันเป็นสภาวะของอวิชชาซึ่งมันความไม่รู้เท่าทันแปลว่าอย่างนี้ด้วยนะช่วยอุรู้มากอุใช้สื่อใช้เครื่องมือเนี่ยรู้มากฉันรู้หมดเลยว่าแต่มันรู้ผิดไงมันรู้ผิดมันเลยเป็นอัตตามันเป็นอวิชชาที่นำไปสู่อัตตาความรู้ที่ผิดไงแล้วเดี๋ยวนี้เราก็พยายามใช้การสื่อสารที่จะสร้างขบวนการของการเข้าใจในเรื่องที่เรารู้ผิดเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อยืนยันอะไรคะเพื่อยืนยันว่าฉันรู้ถูกฉันทำได้หาพวกใช่ไหมคะนั่นแหละก็คือการใช้สื่อนั่นแหละอ้าวงี้การโหวตกันคำตอบก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องดีค่ะถ้าไอ้แก๊งที่โหวตเนี่ยไม่มีสติถ้าคนที่โหวตมีมิจฉาทิฐิคะแนนที่ได้จากการโหวตที่ไม่มีสัมมาทิฐิคือคะแนนของการได้มาที่สนับสนุนฝ่ายมิจฉาทิฐิว้าวดิฉันไม่ได้พูดประชาธิปไตยไม่ดีนะคะเดี๋ยวโดนด่าป้าป้าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวสภาแปลว่าที่รวมของสัตบุรุษเพราะฉะนั้นเสียงทุกเสียงในสภาต้องเป็นเสียงของสัตบุรุษถ้าสภาไม่เป็นที่รวมของสัตบุรุษสภานั้นก็เป็นที่รวมของจุดๆๆก็ว่ากันไปจำได้คุณแม่เคยพูดคำนี้แล้วดิฉันก็ตอบกลับว่าต้องเป็นที่รวมของสัตบุรุษถ้าคนเหล่านั้นไม่เป็นสัตบุรุษก็เหลือแต่คำหน้าอย่างเดียวใช่มั้ยคะมันก็จะเป็นความวุ่นวายอ่ะเรากลับมาดีกว่าจริงๆมันก็มาจากคนที่เลือกด้วยถ้าคนเลือกไม่เป็นสัตบุรุษคนที่เข้ามาในสภาก็ไม่เป็นหรอกคือ
มันก็เป็นเหตุปัจจัยไอ้นี่มันก็วงจรปฏิจจสมุปบาทแบบขยายไปเรื่อยหนูก็ว่าจะพูดคำนี้ก็ไม่กล้าคุณแม่พูดเลยไม่คุณแม่สอนธรรมะคุณแม่ไม่ได้ด่าใครไม่คุณแม่กำลังคลี่คุณแม่มีหน้าที่คลี่สิ่งที่ยากส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อเราไม่ได้ว่ากันไงแต่เหมือนเรากำลังโชว์โมเดลซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเห็นน่ะพระเจ้าเคยเห็นสิ่งนี้เห็นวงจรหรือกระแสของธรรมชาตินั่นแหละที่มันอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นธรรมชาตินี่มันพระองค์ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาอยู่เดิมแต่เมื่อพระองค์เตรียมจิตของพระองค์ควรกับการงานแล้วสามารถตรัสรู้เรื่องนี้ได้คือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทและรู้ว่าไม่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยแต่ความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรจากความไม่รู้เมื่อไม่รู้คืออวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกข์มีแน่เพราะว่าความไม่รู้มันขยายอัตตาของเราไปเรื่อยๆฉะนั้นปัญหาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมาจากส่วนประกอบนึงคือความไม่รู้นั่นแหละนะคะแล้วมันไปกระทบจนกระทั่งมีตัวที่คุณแม่เรียกว่าอัตตาหรือเราภาษาบ้านๆเราเรียกกันอีโก้นะคะทวนนิดนึงค่ะท่านตอบว่ามันมาจากเราไม่รู้อะไรบางอย่างแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือไม่มีสตินั่นแหละไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันไอ้ความคิดของเรามันก็เลยงอกฟูเล่นใหญ่รัชดาลัยไปเรื่อยซึ่งอันเนี้ยค่ะมันจะมีบางอย่างสร้างขึ้นมาจนสุดท้ายอันนั้นน่ะเป็นตัวอัตตาถ้าเป็นภาษาเราคือภาษาพระคือมีตัวตนใช่ไหมคุณแม่มีตัวตนมีตัวกูของกูความคิดกูอะไรแบบนี้ค่ะคือเวลาเราพูดถึงความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยมันสนุกมากนะในการที่จะทำลายอัตตาหรือถ้าว่าตัณหามันคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเราก็ดูสิเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีความทยานอยากเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ไหมถ้ามันมีนะสำหรับคุณแม่แล้วนะคุณแม่ว่าเราควรจะมีอิสรภาพจากการได้เห็นเรื่องนี้ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำถามต่อไปถ้าเราบอกใช่เราควรจะมีชีวิตที่ไม่เคยชินอยู่กับการไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ตอนเนี้ยปีใหม่เนี้ยเราอยากจะเป็นปีแห่งการรู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องเห็นตัวเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเฮ้ยเราไม่อยากตื่นเราไม่อยากเป็นเราไม่อยากทำงานกับคนนู้นเราเกลียดคนนี้เราเปิดเฟซบุ๊กเราขอโทษนะคะสนับสนุนความเชื่อนี้ไม่สนับสนุนความเชื่อนี้มันเป็นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นจากความไม่รู้เนื้อรู้ตัวหัวข้อวันนี้ฝึกตัวเองอย่างไรให้แก้ปัญหาเป็นคำตอบก็คือฝึกตัวเองให้รู้เนื้อรู้ตัวจะได้มีปัญญาที่แท้จริงในการกลับไปมองไอ้ปัญหาเดิมนั่นแหละแล้วมันจะเห็นคำตอบถูกไหมคะงั้นก่อนจะไปทั้งโปรเซสดิฉันกลับมาขยี้ต่อตรงไอ้ทำลายอัตตาหรือกระบวนการเกิดอัตตาคุณแม่บอกว่าพอเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราจะมีกรอบความคิดบางอย่างแล้วมันก็จะปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับหาเหตุผลรวมทั้งหาพวกด้วยคือมันเป็นความเห็นแก่ตัวที่มันเห็นแก่ตัวตนเฉพาะตัวแล้วมันก็พอมันไปบวกกับคนที่มีความเห็นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นกลุ่มอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องความถูกความผิดแต่มันพูดถึงธรรมชาติของสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดจากเล็กๆในระดับปัจเจกจนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันพังแล้วนะอันนั้นพูดถึงสังคมทีนี้กลับมาตัวเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่มีศักยภาพที่แท้จริงในการมองปัญหาเราจึงแก้ปัญหาเองไม่ได้ใช่ไหมคะการแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นจากระดับปัจเจกก่อนค่ะเมื่อเราเริ่มเข้ามาที่ตัวเราเองเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงไม่ใช่เป็นเหยื่อเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่แท้มนุษย์แปลว่าจิตใจสูงคือเราเห็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิดทุกข์เราจึงสามารถละหรือเปลี่ยนเหตุปัจจัยนั้นได้เราจะไม่อาศัยการหนีการหลบการกบหรือการสร้างม็อบที่จะทำให้เราเองก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะตัณหามันคือความทยานอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นทีนี้กลุ่มทางโลกเนี่ยเขาจะบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคนปฏิบัติก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสิก็แค่ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นที่จริงมันต้องสตาร์ทจากตัวเราแล้วก็ออกไปอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้มันไม่ใช่เล่าร้อนอยู่ด้วยตัณหามีอวิชชาท่วมหูท่วมหางแล้วคิดว่าจะไปแก้ปัญหามันยากอยู่นะลูกคุณแม่ให้วิธีคิดอันหนึ่งว่าเราตื่นมาเราเห็นไหมว่าเราอยากมีอยากเป็นสมมติดิฉันตื่นขึ้นมาดิฉันมีความอยากโผล่ขึ้นมาอันนึงคืออยากนอนต่อคือลืมตาแล้วอยากนอนต่ออันนี้ต้องรู้เนื้อรู้ตัวยังไงคะสเต็ปเนี่ยค่ะคือจริงๆการอยากนอนต่อก็มีสองภาวะหนึ่งร่างกายต้องการการพักจริงๆร่างกายต้องการการพักกับสองคือขี้เกียจร่างกายก็อิ่มแล้วแต่มันยังเมานอนอ่ะ
มันเสือกหัวแล้วก็อ้างไปไอ้อย่างเงี้ยก็คืออัตตาท่านพูดท่านพูดถึงใครคะท่านพูดถึงใครคะยิ้มกันหมดเลยอะค่ะไม่ผู้ปฏิบัติธรรมเวลาที่เข้ามาอยู่24ชั่วโมงเขาจะสดสดขึ้นเพราะเขากลับไปที่ลมหายใจแล้วเขาดีตัวเองได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านหนึ่งมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสองมันมีกัลยาณมิตรชวนทำสามมันเกิดการทำซ้ำแล้วสดสี่มันเริ่มมีอิสรภาพในตัวเองที่จะเลือกว่าจะกลับไปเป็นอย่างเดิมหรือมีเทคนิคแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาขนขวายนี่ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาแล้วล่ะไม่เกี่ยวกับข้อห้าหรอคะมันมีกติกาว่าจะต้องตื่นอะอันนั้นเป็นวินัยของสังคมถ้าคนมาปฏิบัติธรรมไปถึงข้อที่4ได้แล้วมันจะมีหิริและโอตตัปปะเมื่อมันมีหิริและโอตตัปปะเนี่ยมันจะเกิดวินัยภายในมันไม่ใช่มาจากข้อบังคับอ๋อเหรอคะอ้าวหิริมันคือละอายและเกรงกลัวมันละอายว่าเฮ้ยเราก็มาแล้วเราก็โหให้คนอื่นดูแลรับใช้เราขนาดนี้แล้วเรายังถลายถลือกอยู่เนี่ยพอมันมีหิริมันก็เกรงกลัวในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้มันก็คือละอายและเกรงกลัวต่อบาปอ๋อการที่คนทำตามกติกานี่มันมี4ข้อมาก่อนนะคะเพราะการทำตามกติกาคือข้อ5แต่มันจะต้องมีกระบวนการภายในงั้นเอาตัวอย่างง่ายๆคุณแม่คะอย่างที่บอกว่าตื่นแล้วแต่ไม่อยากตื่นอยากนอนต่อการที่เราจะรู้เนื้อรู้ตัวเพื่อแก้ปัญหาไม่อยากตื่นตอนเช้าๆซึ่งมันเป็นปัญหาเล็กมากนะแต่สำหรับคนที่เป็นปัญหานี้บ่อยๆดิฉันว่ามันเรื่องใหญ่นะคุณตื่นมาก็นรกแล้วอะค่ะตื่นมาก็แบบไม่อยากลุกเลยทำไมเนี่ยเนี่ยสารพัดแล้วเริ่มคิดต่อวันทำงานก็แบบฉันเกลียดวันจันทร์ฉันเกลียดเจ้านายบริษัทนี้ไม่เป็นธรรมทำไมมันต้องเข้างานตอนรถติดวะทำไมไม่รู้จักให้มันเลื่อนเวลาทำงานเป็น10โมง11โมงอะไรงี้ไปเป็นชุดค่ะท่านขาคือถ้าเผื่อว่ามันเป็นชุดหนาเตอะแบบประมาณเนี้ยนะ คุณแม่ว่าคงต้องเอาฮีดีแล้วโอตปะนำเลยคงตอบข้อสุดท้ายขึ้นมาก่อนว่าอย่างคุณแม่ก็เมื่อคืนนี้ก็ตื่นดึกแล้วก็ตื่นมาในเวลาที่โกรทฮอร์โมนมันหลั่งมันควรจะพักอะแต่ว่าร่างกายมันเหมือนนอนพอแล้วเพราะเราพักเร็วเราก็ลุกขึ้นมาเราก็พยายามที่จะใช้ไอ้เวลาเนี้ยที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้เนื้อรู้ตัวที่สุดอยู่กับลมหายใจอาจจะแบบสวดมนต์หรืออาจจะฟังธรรมะการแลกเปลี่ยนจากคนอื่นๆเพื่อจะได้เตรียมการนะคะทีนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณแม่เห็นว่าพอร่างกายมันจะอยู่ในเวลาพักเนี่ยมันก็จะกลับไปพักแต่มันไม่ได้พักไปแบบฉันไม่อยากตื่นสายพวกนี้มันก็ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของมันช่วงเวลานั้นแบบสดๆแล้วก็พักไปแบบอย่างที่ร่างกายมันต้องพักแล้วก็ตื่นขึ้นมาสดแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งขบวนการเนี่ยมันจะมีหิริที่บอกว่าถ้าเราสดได้มากเท่าไหร่เราจะสามารถบริหารจัดการวันนี้ของเราในสิ่งที่เราพึงจะต้องกระทําตามหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนี่ไม่ได้บังคับโดยคนอื่นเลยนะแต่มันมาจากหิริและโอตตัปปะว่าเฮ้ยถ้าเราป่วยแล้วเราไม่ลุกขึ้นมาด้วยความสดได้เนี่ยเราจะไม่สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้สำนึกเหล่านี้มันไม่ต้องมีใครมาบอกเราเดี๋ยวพอเหนื่อยมันก็นอนลูกพอมันนอนอิ่มแล้วมันก็ลุกพอ4ชั่วโมงคุณแม่ก็ชาร์จแล้วมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปอีกสัก 2-3 ชั่วโมงก็ดูฟังเพื่อที่จะให้เห็นว่าอ้อคนอื่นเขากำลังนำเสนอแบบนี้แบบนั้นว่าเราก็ดูโลกรู้โลกรู้เราไปตามจังหวะที่เรากำลังอยู่ในบทบาทและหน้าที่นี่ไงลูกมันก็เหมือนกันนะคุณแม่ก็ไม่ได้ต่างจากเจ้าของบริษัทแต่คุณแม่ก็เป็นพุทธบริษัทที่จะต้องบริหารองค์กรที่จะต้องดีไซน์การนำธรรมะออกไปสู่ผู้คนไม่ใช่เพื่ออัตตาของเราไม่ใช่ส่งเสริมอัตตาของเราแต่เพื่อเป็นการทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักแก้ปัญหาในระดับปัจเจกเราจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาที่มันเป็นมวลของความไม่รู้แล้วมันก็คุณแม่ว่าชีวิตมันพังได้จากอวิชชาเนี่ยแหละค่ะคุณแม่กำลังยกตัวอย่างตัวเองว่าวิธีที่ท่านทำแสดงว่าท่านมีความรักที่จะช่วยคนอื่นจนกระทั่งตรงนี้เป็นพลังที่ทำให้ท่านบอกกับตัวเองมีปัญญาว่าเอ้ยจะไปช่วยคนอื่นได้ต้องชาร์จแบตตัวเองเต็มนะเพราะงั้นต้องพักถึงเวลาต้องพักพักก็คือพักจริงๆซึ่งสิ่งที่คุณแม่พูดหนูมาลองใช้จริงๆนะคะแล้วมันได้ผลมากเลยคุณท่านไม่ได้พูดคำหนึ่งแต่ดิฉันได้ยินคือคำว่าอยู่กับปัจจุบันสมมุติว่าคุณทำงานแล้วเหนื่อยมากอันนี้ขอแชร์เรื่องตัวเองนิดนึงนะคะสมมุติว่าบางวันที่มีกิจกรรมแน่นเอียดแล้วดิฉันมีเวลานอนแค่2ชั่วโมง
เคยนะคะเชื่อตอนปีนี้50กว่าแล้วคุณแล้ววันนั้นนอนแค่2ชั่วโมงแล้วไปทำงานต่อประมาณ4จ็อบแล้วทุกคนบอกว่าทำไมถึกอย่างนี้ทำไมอยู่ได้ตาใสเพราะเรามีปัญญาการจัดการค่ะคุณไอ้2ชั่วโมงนั้นคือนอนเป็นนอนไม่ก่อนนอนจะเคลียร์ความกังวลเลยนะคนชอบกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่ตื่นถูกไหมคะก็ตั้งนาฬิกาไว้เยอะๆแล้วก็ตั้งนาฬิกาข้างในจิตด้วยแล้วก็เคลียร์ความกังวลอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันเราทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นการหลับหลับเป็นหลับไม่มีอะไรมารบกวนในใจใจมันเบาตอนหลับ2ชั่วโมงนั่นน่ะมันอิ่มจริงๆคุณแม่หนูซึ้งเลยอ่ะแล้วมันตื่นมาเป็นควายเลยนะคะทำงานต่อได้อีก 4-5 จ็อบเนี่ยจนคนตะลึงเราก็เฮ้ยฉันควายถึกขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันมาจากตรงนี้จริงๆอะค่ะคือเวลาที่เราสามารถรู้เนื้อรู้ตัวแล้วอยู่กับลมหายใจได้แม้กระทั่งลมหายใจเดียวที่ไม่ประมาทก็น่าชมอยู่แล้วไม่ใช่ราตรีเดียวก็น่าชม1ขณะจิตเดียวที่เรากลับไปรู้ตัวว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่พลังมาเลยนะพลังมาเลยนั่นหมายความว่าคุณต้องฝึกจนคุณสั่งมันได้อะแต่คุณไม่ฝึกไงมนุษย์เนี่ยมันต่างกันตรงฝึกนี่แหละพอมันฝึกจนกระทั่งมันดีดนิ้วเลยเวลายิ่งมันเหนื่อยนะเดินขึ้นเวทีเนี่ยมันจะสดที่สุดเลยกายกับใจต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในเวทีมันไปจมอยู่กับความคิดไม่ได้หรอกมันต้องอยู่กับพลังของการมีกายและใจที่คุณมีปัจจุบันขณะที่สุจริตที่สุดเมื่อใดที่คุณสุจริตที่สุดสิ่งที่คุณทำมันคือการลงทุนของคุณทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อคุณลงทุนด้วยกรรมสุจริตผลแห่งกรรมทุจริตไม่มีมันจะสุจริตอันนี้คุณแม่พูดถึงความสุจริตด้วยนะคือจริงๆแล้วพวกเราทำงานกันมากแต่ในความมากเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญามากด้วยเราทำงานเพื่อละอัตตาตัวตนซึ่งมันก็เริ่มมาจากมีราคะอยากสำเร็จอยากแต่เวลาฝรั่งสอนฝรั่งก็บอกว่าเราต้องตั้งความอยากไว้ก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็จะมีแรงดึงดูดในขณะที่พระเจ้าบอกต้องละบางอย่างเช่นเห็นความขยันแต่ว่าละราคะคุณต้องขยันคุณต้องลงทุนคุณต้องบริหารกรรมคุณต้องมีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีสติเชื่อมกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันคุณทำปัจจุบันขณะให้เต็มที่กำลังความสามารถถ้าตัวเองทำได้เท่านี้บวกกับใครได้มีสายตาไกลดึงพาร์ทเนอร์เข้ามาแล้วสามารถที่จะทำงานอย่างคนที่บวกในที่นี้ก็คือเข้าใจจุดอ่อนของคนที่เราดึงมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้อภัยเขาได้แล้วเราก็ทีมแข็งแรงขึ้นอย่างนี้คือบวกในภาษาพระพุทธเจ้าแต่คุณแม่กำลังพูดสิ่งที่สังคมกำลังบอกให้เชื่อนะคะว่าเราต้องตั้งเป้าหมายจินตนาการภาพของเราว่าเราเป็นอย่างนั้นและเราต้องเชื่อว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดที่มันจะดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆอะค่ะแล้วถ้าเราขี้เกียจล่ะเราคิดอย่างเดียวเราตั้งเป้าหมายแต่เราขี้เกียจนอนถึกไม่อยากตื่นอย่างที่อู้พูดล่ะมันจะเกิดแรงดึงดูดไหมแสดงว่าการตั้งเป้าหมายแบบนั้นไม่ผิดแต่การเดินทางจากวันนี้ไปถึงเป้าหมายนั้นต้องมีความเพียรด้วยนะคะเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีเป้าหมายมีเป้าหมายแต่มันต้องสตาร์ทอะเมื่อไหร่ here and now อะคุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งเป้าหมายแต่คุณก็ต้องสตาร์ทตั้งแต่เมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้ไงกายใจของคุณในปัจจุบันเพราะคุณไปเอาแต่เป้าหมายแต่คุณไม่สตาร์ทอะอ๋อตั้งเป้าหมายแล้วรีสตาร์ทตัวเองคุณต้องทำเลยบัดนาวเดี๋ยวนี้ค่ะต้องเดี๋ยวนั้นงั้นคนที่ไม่ตื่นตอนเช้าจะกดปุ่มรีสตาร์ทตัวเองยังไงดีคะท่านไม่เคยทำอ่ะถามผิดไม่เคยไม่เคยเป็นเลยอ่ะมีแต่เมื่อไหร่พระอาทิตย์จะขึ้นจะทำงานแล้วอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็เดินเลยถ้าอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ตื่นขึ้นมาก็เดินเลยทำเลยงั้นถามแถวนี้ไหมคะได้ไหมใครจะแชร์เรื่องนี้ได้บ้างคะยกมือหน่อยว่ามันไม่ตื่นตอนเช้าแต่มานอนนี่แล้วมันตื่นอะรีสตาร์ทตัวเองยังไงคะ ไม่กล้าพูดเลยอะเพราะว่าออกอากาศให้ถ่ายของคุณแม่หลังเห็นกบหมูก็ได้มีแต่คนบอกว่าขอให้ท่านช่วยกรุณาพักหน่อยนอนต่ออีกนิดแล้วก็บอกพอแล้วร่างกายมันพอแล้วแต่จริงๆแล้วไอ้ความปราโมทแห่งจิตเนี่ยมันสอนกันยากอยู่เหมือนกันคือคุณแม่ทำงานด้วยความปราโมทของจิตแปลค่ะแปลค่ะท่านมันมีความอิ่มเบิกบานมันมีความมันเป็นอะไรที่มันต้องบอกเลยว่ามันเป็นยาวิเศษของมนุษย์ที่ฝึกมาว่า
อย่าทำงานไปตกนรกไปอย่าทำงานไปทุกไปอย่าทำงานไปอ้อนวอนขอแต่จงทำงานด้วยความเคารพจิตวิญญาณของเราในขณะที่ทำงานแล้วงานมันก็จะเป็นฐานแห่งการภาวนาของเราเมื่อกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยอัตตาตัวตนของเราจะเล็กลงมันจะเหลือแต่อะไรคะความตั้งมั่นบริสุทธิ์อันเนี้ยมันเป็นอาการของจิตที่มันมีความมันยกขึ้นมามันไม่ใช่แค่ความสุขละมันเหนือสุขละสุขก็ไม่เที่ยงมันเป็นความปราโมทย์มันเบิกบานภาษาบ้านๆเราได้อิ่มบุญป่ะคะมันอิ่มใช่ไหมคะบางคนบอกอุ๊ยอิ่มบุญไปทำบุญอิ่มไปช่วยคนแล้วอิ่มบุญอิ่มใจไอ้นี่คือปราโมทย์ของจิตเหรอคะแต่ว่าต้องเป็นความอิ่มที่ทำลายอัตตาว่าฉันเก่งฉันเก่งเห็นไหมอย่างเงี้ยต้องทำลายอัตตาอ๋อฉันเก่งฉันเก่งฉันช่วยคนอื่นได้อันนี้ก็พอกพูนอัตตานะคะอืมตอนละลึกซึ้งกลับมาเรื่องตัวเองนิดนึงฝึกตัวเองยังไงให้แก้ปัญหาเป็นแก้ปัญหาเป็นเมื่อรู้เท่าทันตัวเองก่อนนะคะว่าตอนเนี้ยสติมันกลับมาหรือเปล่าหรือรู้เท่าทันว่าเรากำลังใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหรือเปล่าเพราะบางทีขณะที่เราโกรธสมมุติเราโกรธใครสักคนนึงเราอยากจะแก้ปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้แต่เรามองเรื่องนั้นในขณะที่เราโกรธคุณแม่บอกว่าถ้าไม่ใช้อารมณ์เจริญสติมันก็จะวิเคราะห์ปัญหาได้คมแต่ถ้าใช้อารมณ์มันก็จะเพี้ยนหมดเลยคือจริงๆคุณแม่ว่าอารมณ์ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอย่างเช่นเรามองไปเนี่ยอารมณ์ก็ทำให้ตรงนี้สวยเห็นไหมโอ้หมอกอ่ะหมอกของน้ำเนี่ยมันก็เหมือนอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันก็เหมือนเนี่ยมันก็ความฟุ้งๆอย่างเงี้ยอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันก็ที่จริงมันก็มีความงดงามของมันอยู่แต่ว่าที่เราต้องงอกงามจากสิ่งที่เราเห็นก็คือมันไม่เที่ยงเห็นไหมคะมันไม่มีการก่อตัวของหมอกเนี่ยที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาอารมณ์มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองหมอกอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าใจว่าอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็มีพีคเดี๋ยวมันก็มีจบเดี๋ยวมันก็มีแบบฟุบมันมีฟูมีแฟบมีอยากมีไม่อยากอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งเหล่านี้มันมีไว้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้เราเนี่ยตีอกร่ำไห้อยู่กับมันแต่มันมีไว้เพื่อให้เราเนี่ยไปได้ไกลกว่าที่เราจะไปจับไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้มันคงที่ให้มันเป็นชั้นอยู่มันไม่มีอะไรหรอกลูกที่เราจะยึดถือว่ามันจะคงที่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยไม่มีแม้แต่ชื่อเสียงของเราที่เราจะยึดถือไว้ได้แม้แต่เงินสมบัติคนที่เรารักนี่เลยนะคือมันไม่มีอะไรที่เราจะครอบครองและบอกกับตัวเองได้ว่าอันเนี้ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงคือที่จริงทุกเรื่องมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นความจริงนะท่านแต่พอท่านพูดอย่างเงี้ยนั่งนึกนะชื่อเสียงฉันไม่มีหายเงินไม่มีพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักไม่มีมันหดหู่นะคะท่านก็ถ้าเราเห็นว่ามันจะต้องมีวันนึงที่ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บริหารจัดการปัจจุบันขณะที่เรากำลังมีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เพื่อให้รู้ว่าวันหนึ่งถึงแม้จะไม่มีเราก็ได้บริหารจัดการในส่วนที่มีอย่างไม่เป็นทุกข์แล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ก็จบงาน ISV โดยการบอกเด็กว่าเธอจงจำไว้เธอกราบคุณยายได้เธอกลับไปกราบพ่อแม่เธอและเธอเงยหน้ามองพ่อแม่เธอและเธอรู้ไว้เลยว่าสิ่งนี้อยู่กับเธอสั้นลงวันหนึ่งเธอจะต้องเห็นว่าแม่เธอหายไปจากเธอไม่จากเป็นก็จากตายงานของเธอก็คือเธอต้องบริหารจัดการโอกาสที่เธอได้ตรงนี้อย่างคนที่นึกถึงทีไรก็สุขใจทุกทีถ้าสิ่งนี้มันหายไปเธอก็ต้องสุขใจทุกครั้งที่เธอเห็นว่าแม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่อันนี้ก็สอนเด็ก8ขวบเลยนะค่ะก็เป็นคำตอบให้เห็นภาพรวมเลยนะคะรวมเลยกระบวนการของการที่จะฝึกตัวเองจนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาเป็นได้ก็ต้องกลับมารู้เท่าทันตัวเองรู้ว่ามีอารมณ์ไหมเห็นว่าอารมณ์มาแล้วไปนะไม่ยึดมันแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าถ้าเราปฏิเสธเราไม่สามารถยอมรับอะไรได้เนี่ยนั่นแปลว่าเรากำลังมีตัวตนหรืออัตตาหรือเปล่าแล้วตรงนั้นนะคะถ้าเราสลายวิธีคิดแบบเดิมได้สลายไอ้การยึดว่าฉันว่ามันไม่ใช่นะมันต้องอย่างนี้ต้องงี้ถ้าเรามองได้กว้างกว่าคำพูดเดิมเนี่ยป
แปลว่าเราเริ่มเห็นทางใหม่ๆและอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการจากข้างในของเราเองที่ได้รู้เนื้อรู้ตัวจนมันมีวิธีคิดแบบใหม่ได้นะคะคือเราต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กเลยอย่างสมมติถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้เด็ก1คนเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วเราก็ใช้คำสั่งเราบอกเราสอนนะเราไม่ได้สั่งแต่เราใช้คำสั่งเด็กจะหนีเราแล้วเด็กจะไม่มีทางที่จะเฝ้าสังเกตได้เลยแต่ถ้าเราสามารถเอาเด็กมาแล้วตั้งคำถามเช่นว่าเอ้ยถ้าเราอยากมีน้ำที่มันไหลอยู่ในเสถียรเนี่ยเราเคยคิดไหมสังเกตไหมว่าน้ำมันไหลจากไหนไปไหนเด็กก็จะกลับไปเฝ้าสังเกตแล้วเขาก็จะตอบได้ว่าไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำอันนี้เป็นความจริงที่เราใช้กับเด็กๆในบ้านสายสัมพันธ์มาก่อนแต่เราเนี่ยแทนที่จะบอกว่าเออถูกดีแล้วเราบอกยายังไม่เชื่อหรอกถ้าเธอคิดว่าที่เธอพูดนะมันจริงเธอลองทำซิเนี่ยมันต้องลงไปสู่พอมันสังเกตเป็นมันต้องลงไปมีแอคชั่นกับการทำเพราะมันเป็นศรัทธาที่มันจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเห็นผลจากการทำแค่คิดไม่ได้เหมือนเราบอกว่าเป้า100ล้านแต่เราไม่แอคเลยมันไม่มีทางที่จะมี100ล้านเหมือนกันเลยค่ะเช่นเวลาเราสอนเด็กเล็กๆ 3-4 ขวบเนี่ยบอกว่าถ้าน้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำก็ลองลากน้ำไปอยู่ที่สูงน้ำมันไหลไปทางไหนนั่นแสดงว่าน้ำมันกำลังบอกว่านั่นคือทิศทางที่ถ้าเขาอยากจะสร้างน้ำตกเขาก็เขียนไปตามน้ำนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่เลยเมื่อวานนี้พาคนกลุ่มที่จะทำแลนด์สเคปที่หุบเขาโพธิสัตว์ผ่านตรงนั้นก็ยังนึกถึงเลยว่าเราเคยตั้งคำถามกับเด็กอย่างนี้ไว้เมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้น้ำตกนั้นก็ยังอยู่แล้วมันก็มีการเชื่อมโยงของการไหลจากน้ำจากที่ที่ดำมืดไปสู่น้ำที่มันใสในน้ำตกได้มันมาจากอะไรล่ะมันก็มาจากการตั้งคำถามแล้วลงมือทำตอบได้ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำมันก็มีปัญญาในการแก้ปัญหาต่อไปแต่คุณไม่อย่างนั้นนี่คุณจะใช้สมองจำพอเขาบอก how to คุณก็จำ how to แล้วคุณก็คิดว่าคุณเป็นอันนี้มันไม่ใช่คุณต้องทำแบบตาดูแล้วเฝ้าใจคุณด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหนูเข้าใจละเพราะคุณแม่จะเป็นคนที่ปฏิเสธ how to มากเลยนะคะไม่ได้ปฏิเสธโอคุณแม่มีเพื่อนฝรั่งเยอะ คุณแม่มีเพื่อนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ที่มาสนใจพุทธศาสนาเขารู้เลยว่าเขาเนี่ยจะนิพพานได้อย่างไรเหมือนเขาถามคุณแม่ว่าพุทธเจ้าสอนว่านิพพานได้อย่างไรพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เข้าใจว่าเหตุปัจจัยของกามทุกข์มาจากอวิชชาเราก็ได้โปรเซสของการมองปฏิจจสุบาทอย่างมีกระบวนการว่ามันเกิดขณะจิตเดียวเหมือนสายฟ้าแลบมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่มีสติปัญญาพอที่จะมองสิ่งนั้นให้ทันการเกิดดับคุณก็จะกลายเป็นคนที่คิดว่ามันเกิดดับคุณคิดว่ามันเกิดดับแต่คุณไม่เห็นการเกิดดับนี่ขอโทษนะที่เราซึมกันเนี่ยมันมาจากการคิดวนอย่างเงี้ยล่ะลูกเพราะฉะนั้นจะให้คุณแม่มานั่งสอนคนที่ซึมว่าเธอต้องคิดบวกนะไม่รอดอ่ะมันไปละไม่รอดอ่ะแล้วจะให้สอนยังไงก็สอนให้มันเห็นความจริงอ่ะมันก็ต้องกระเทาะตัวตนมันก่อนมันก็ต้องออกตามออกมาก่อนนะมันทำลายอัตตาได้มันก็จะเข้าใจการเดินผ่านได้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่พระเจ้าสอนมาก่อนทำไมผู้หญิงคนหนึ่งที่กระเจิดกระเจิงเพราะการสูญเสียและบ้าจนกระทั่งแก้ผ้าแก้ผ่อนวิ่งออกไปในที่ประทับพระองค์ใช้คำเดียวเลยน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเถิดเป็นคำเดียวเลยที่ผู้หญิงคนนี้หลุดพ้นทำไมอ่ะทำไมต้องใช้คำนี้ทำไมน้องหญิงเธอจงมามีเป้าหมายเถิดโอ้ฉันก็ไม่รู้จะบอกกับพวกเธอยังไงก็ฉันมีความจริงอยู่อย่างนี้แหละน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเถิดเมื่อเธอมีสติอรักขาจิตเธอถึงจะเป็นคนที่เฝ้าสังเกตอย่างมีสติในทุกเรื่องว่าเธอทุกข์เพราะอะไรและคนที่จะแก้เธอได้ก็ตัวเธอนั่นแหละเวลาที่เธอมีสติมันเธอไร้สติเธอก็ซึมเศร้าเธอมีสติเธอก็ไม่ซึมเศร้าแล้วยังไงอ่ะแล้วจะไม่ให้คุณแม่พูดความจริงคุณแม่ไม่ได้แอนตี้เรื่องวิธีการ how to แต่คุณแม่บอกว่าพ่อเราอ่ะพระบรมศาสดาสอนว่าการเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์ต้องอาศัยความเข้าใจในการรีสตาร์ตตัวเองในปัจจุบันขณะคือ here and now ที่มีสติอรักขาจิตเป็นเบื้องแรกเพราะว่า how to เป็นการให้ความรู้แต่มันยังไม่เป็นประสบการณ์ตรงมันจึงไม่ใช่ความรู้ของเราเพราะเรายังไม่เคยลองนะคะมันต้องมีการปฏิบัติ ด้วยนะคะเอาละมาถึงช่วงคำถามจะได้ถามกันสนุกสนานดิฉันขอส่งเสียงนิดนึงทีมงานช่วยพี่หน่อยมันดับไปแล้ว
คือไม่ได้กดหน้าจอเลยนะคะช่วยนิดนึงงั้นเรามาเข้าสู่ช่วงคำถามกันนะคะในช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีระหว่างรอคำถามดิฉันอ่านคอมเมนต์เข้ามาให้คุณแม่ฟังนิดนึงมีอันนึงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะบอกว่าเข้าใจที่สุดเลยค่ะพรุ่งนี้ไม่มีมีปัจจุบันขณะทำวันนี้ให้ดีที่สุดกับทุกคนเพื่อที่จะไม่ต้องโหยหาเมื่อเวลาที่เสียไปนี่เป็นความเข้าใจจากผู้ฟังชีวิตจริงๆที่จับต้องได้เนี่ยถ้าเราตั้งคำถามกับเด็กว่าเธอจับต้องชีวิตเธอได้เมื่อไหร่มันต้อง here and now อ่ะก็ขณะเนี้ยหายใจเข้าเนี่ยกายอยู่นี่ใจอยู่นี่หายใจออกกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจอีกครั้งนึงรีสตาร์ทเลยปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดมันก็แค่นี้แหละแต่ไม่ทำบ่อยไงก็แค่นี้เองต่างกันตรงเนี้ยขอโทษนะความรู้เหมือนเดิมเลยแต่ใครทำบ่อยกว่ากันจนกระทั่งมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นกระแสของชีวิตเราอยู่ในกระแสของอริยชนคือชนที่พ้นทุกข์ได้หรือเปล่าหรือเราอยู่ในกระแสของขอโทษนะคะที่มันต่ำกว่ามนุษย์นะมันคืออะไรเปรตอสุรกายเดรัจฉานแล้วจะยังไงอ่ะเราก็ใช้สื่อเนี่ยนำเสนอเนี่ยอย่างเช่นเรานำเสนอการป้นการฆ่าการยิงเด็กหนึ่งคนเนี่ยคุณแม่ว่าเรากลับมาวิเคราะห์ลึกๆว่าเราจะปลอดภัยในท่ามกลางชีวิตที่มันมีความไม่รู้และเอาเปรียบและทำเรื่องราวที่มันไม่พึงจะกระทำในสังคมที่มันได้รับการพัฒนาสติปัญญาใช่ไหมถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่คิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องของการขาดสติปัญญาแล้วอยู่ในภาวะของโมหะจริต มันมีราคะคือความปรารถนาอยากได้เป็นตัวนำมันก็ทำให้คิดฟุ้งซ่านน่ะเนี่ยในการที่ทำอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากความป่วยของความฟุ้งซ่านอวิชชานั่นแหละแล้วคนคนหนึ่งป่วยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเดือดร้อนเลยเดือดร้อนมากเลยคำถามนะคะจากยูทูบนะคะทางบ้านที่บ้านเป็นอยู่ค่ะคุณแม่คุณย่าด่าพี่ชายผ่านเราทุกวันบางวันก็ด่าเราที่ไม่เอาข้าวจากบ้านย่าไปให้พี่ชายกินบางครั้งพี่ชายต่อว่าเราที่ไม่ทำงานบ้านแต่เราทำแล้วตอนที่พี่ชายยังนอนอยู่ทำไงดีคะจบเพอะจบเพอะจบเลยเราทำเราก็แฮปปี้ที่เราทำทำเสร็จแล้วเราก็ไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทำย่าก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นเราก็สงบได้ทุกครั้งที่ย่าจะพูดอะไรพี่ชายก็เห็นว่าเราก็สงบได้แล้วเราก็ทำได้มากกว่าที่เขาคาดหวังเราทำได้มากกว่าเพราะความสงบของเรามันทำให้เกิดความตั้งมั่นในการทำคือเรามองเรื่องนั้นเกิดขึ้นได้มันมากระทบทางตาทางหูได้แต่ว่าใจของเราไม่รู้สึกตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงถ้าใจเราไม่ตีอกล่ำให้อยู่กับความพยาบาทและผูกกลัวเราจะทำได้มากกว่าที่เขาอยากให้เราทำอีกคุณแม่ขาถามเผื่อถ้าจบไม่เป็นนะคะคือมันกล้องอยู่ข้างในอะค่ะว่าย่าด่าฉันพี่ด่าฉันทำไมถึงไม่รู้สักทีฉันต้องมาคอยเป็นกระโถนคอยเอ็กโคจากเสียงย่าด่าไปที่พี่คอยฟังพี่มาที่ย่าอันนี้ได้อันนี้ต้องเห็นว่าเราป่วยแล้วเพราะย่าเนี่ยด่าครั้งเดียวหรือไม่เกิน10ครั้งแต่เราคิดอย่างเงี้ยเป็น100ครั้งเป็น1,000ครั้งเราก็ซึมไงออตัวลมไม่ได้ซึมเพราะย่าด่าซึมเพราะไม่จบใช่ไหมคะเปล่าย่าก็ด่าได้พี่ชายก็พูดได้เขาพูดครั้งเดียวแต่เรามีอัตตาใหญ่แล้วเราคิดวนว่าทำไมเขาต้องว่าฉันก็ทำแล้วอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยคือเราข่มขืนตัวเราเองมากเกินไปงั้นถามต่อหลายคนนะคะจะมีมลภาวะในครอบครัวก็จะเป็นเรื่องความห่วงใยมากเกินไปความไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาจิกกับเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจอสภาวะแบบนั้นจุดไหนคะที่เราจะตั้งสติรู้เนื้อรู้ตัวคือถ้าเราไม่แข็งแรงพอเราทนไม่ได้จากสิ่งที่เราคิดหรอกแต่การเปลี่ยนพลังงานของเราให้ออกจากที่ตรงนั้นแล้วลองทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นคุณค่าจนกระทั่งเราศรัทธาในตัวเราได้อ่ะมุมมองของคนที่เห็นเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรากำลังทำนะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเปลี่ยนใจได้เราจัดใจเราออกมาจัดการตัวเราจนกระทั่งเราเนี่ยมีความสำเร็จบางอย่างเช่นจัดดอกไม้จากที่ไม่เคยทำได้ไม่เคยกวาดไม่เคยถูเราจัดดอกไม้ได้เรากวาดเราถูเราเอาสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ย
าจจะเรียกว่าขยะเก่าก็ได้แต่มาจัดการให้มันดูดีมารีไซเคิลซะแล้วมันก็เกิดความพอใจทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันนั่งตรงนี้แล้วมันรู้สึกแปลกใหม่มันดูดีเนี่ยเขาเรียกเปลี่ยนพลังงานนะคะคุณแม่พูดเรื่องพลังงานมีคนถามมาเหมือนกันค่ะทำอย่างไรให้มีพลังในการทำงานที่เป็นสุขทุกครั้งคะเรายอมรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ได้คำตอบจากเด็กคนนึงที่มันนั่งแบบมันนั่งอย่างนี้เลยนะเราก็จำไม่ได้หรอกว่าหลานมันชื่ออะไรแต่ก็ถามเขาว่าที่เขากำลังเป็นอยู่เนี่ยเขาทุกข์อะไรแล้วก็ไล่ไปยังไงไม่รู้ไปถึงว่าและถ้าหนูเด็กมากนะคะ8ขวบถ้าหนูทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันพลาดนะลูกหนูจะมองความผิดพลาดยังไงเพราะเขาจะรับ certificate ใน ISV เขาต้องตอบเรื่องเหล่านี้ลึกๆได้ใช่ไหมคะเขาก็ยืดตัวมาเลยไอ้ที่แบบมันนั่งอย่างเงี้ยอยู่อะพอมันเจอคำถามเนี่ยมันก็ยืดตัวขึ้นมาแล้วมันก็ตอบว่าผมก็จะตั้งใจทำใหม่ผ่านเลยค่ะเด็ก8ขวบเราถามว่าถ้าคุณมีความผิดพลาดในชีวิตคุณจะทำยังไงตอบยายก่อนรับ certificate ผมก็จะเริ่มทำใหม่งั้นคุณได้รับแหละเพราะการที่คุณเรียนรู้กับสิ่งที่มันผิดพลาดอย่างไม่ยอมจำนนต่อมันนั่นแหละคือการแก้ปัญหาของคุณงั้นเด็กมันต้องเรียนรู้การแก้ปัญหาเป็นแต่พวกเราที่ซึมเศร้าเนี่ยเราไม่ยอมรับความไม่สำเร็จของเราแล้วเราก็ตั้งเป้าเป็นหัวโขนว่าฉันต้องสำเร็จฉันต้องเป็นที่ยอมรับฉันต้องนั่นต้องนี่ต้องโน่นขอโทษคุณพลาดได้ถ้าคุณยอมรับการผิดพลาดอ่ะคุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณได้แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับการผิดพลาดของคุณคุณจะให้อภัยคนอื่นที่คุณเคยคิดว่าเขากระทำคุณไม่ได้หรอกค่ะอ๋อแสดงว่าบางทีเป็นปัญหาแล้วเราคิดว่าเราจะตั้งเป้าหมายใหม่โดยไม่ไปปิดแผลเก่าถูกปะคะแผลเก่าคือคุณต้องเห็นด้วยตัวคุณเองก่อนว่ามันพลาดแล้วมันพลาดเพราะอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วไม่จมเพื่อเป็นบทเรียนแล้วเอาสิ่งนั้นน่ะไปเป็นแผนในการเดินต่อหรือเปล่าคะใช่ทีนี้กว่าคนจะคิดเรียงลำดับอย่างที่เราพูดกันได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบแล้วค่อยๆฝึกนะนี่ถ้าคนที่เขาซึมเศร้าแล้วเขาคิดอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้คือเขาขยับปุ๊บเขาก็แป๊บเขาขยับปุ๊บเขาก็ปวดอย่างนี้แล้วอ่ะอย่างนี้ก็ต้องมีกลุ่มสังคมก็ช่วยแต่ถ้าคุณเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกเพราะไม่มีใครจะมาแบกคุณหรอกสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องทำให้อัตราคุณเล็กลงคุณถึงจะอยู่ที่ตรงไหนได้ถ้าคุณไปไหนคุณจะต้องไปร้องแลกแหกกระเชยให้คนอื่นว่าต้องเข้าใจคุณที่คุณเป็นอย่างนี้คุณไม่เบื่อเหรอถ้าคุณไม่เบื่อคนฟังเขาก็เบื่อนะคุณก็ต้องรู้นะเข้าใจมั้ยอ่ะถามคุณแม่คุณแม่เบื่อมั้ยคุณแม่ก็เห็นนะแต่ว่าคุณแม่มีกรุณามากไงแต่คนอื่นที่เขาไม่มีกรุณามากเขาไม่ให้อภัยเขาก็เดินหนีคุณนะเธอฟังความจริงก่อนเพราะฉะนั้นการทำลายอัตตาของเราเนี่ยคือการช่วยตัวเองอย่างสง่างามที่สุดนะลูกการที่เรายอมรับการผิดพลาดและเราก็มีน้ำดีใส่ลงไปเรื่อยๆไอ้ที่มันผิดพลาดที่มันเคยเค็มปี๊ดเนี่ยมันก็จะค่อยจางไปจางไปจางไปนั้นการที่เราค่อยๆทำลายอัตตาของเราเนี่ยอย่างคนที่ยอมรับความจริงเราจะไม่กลายเป็นภาระของตัวเองและของใครเลยนะที่รักงั้นกลับไปคำตอบเมื่อกี้นี้ท่านที่ถามจบเถอะค่ะโหคุณแม่ตอบคำนี้ใช่เลยจบเถอะนะคะขอขายของนิดนึงได้ไหมท่านถ้ามีปัญหาอยากได้คนฟังอะค่ะได้ๆLINE @ D ขีดกลางแชทบริการรับให้การปรึกษาแบบนัดล่วงหน้านะคะของอาสาสมัครเสถียรธรรมสถานแล้วก็คนอื่นๆนะคะอยู่ใน LINE ค่ะคุณเข้าไปพิมพ์แอดไซน์แล้วก็ดีด็อกขีดกลางแชทนะคะเข้าไปทักทายแล้วเดี๋ยวแอดมินจะลงคิวให้อีกทีมาถึงคำถามต่อนะคะถ้าไม่ควรยึดติดกับความสุขความงามแต่เราเป็นนักออกแบบก็อยากออกแบบให้ทุกสิ่งสวยงามให้คนใช้มีความสุขมีชีวิตชีวามีบรรยากาศถ้าไม่สร้างงานอย่างนี้เราจะสร้างแบบไหนอะคะเสถียรก็งามนะเนี่ยก็หันไปเลยพ่อบอกคุณแม่ก็เป็นดีไซน์ลูกศิษย์มาสวยงามไหมแต่ไม่ใช่ของฉันไงโอ้ก็ทำลายอัตตาเนี่ยสวยงามไหมล่ะที่นั่งอยู่เนี่ยถามเนี่ยสวยไหมแต่ไม่ใช่ของฉันไงคุณก็มาแล้วไปใช่ไหมแต่คุณนั่งยังไงให้คุณเจริญไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเขายิ่งกว่างามอีกนะที่เนี่ยเขางอกงามเลยนะคนที่มานั่งแล้วไปงอกงามที่บ้านเนี่ยขอบคุณนะที่มาทำให้เราได้เป็นประโยชน์อ่ะก็แสดงว่าสร้างงานอาร์ตเนี่ยทำไปเลยนะคะงามได้แต่ศิลปินมันมักจะอีโก้เนาะ
งานกูสวยเลิศมาวิจารณ์งานกูมึงตายเงี้ยนะคะได้ยินบ่อยไหมพวกอาร์ติสต์อย่างเงี้ยนะคะเอาแสดงว่าจุดที่ต้องเอาออกคือของฉันปล่อยไปเถอะเขาก็ต้องมีแหละเพราะว่าเขาไม่เคยมีมาก่อนเขาสร้างมามันก็ต้องมีอัตตาว่าแอนดี้คืออัตลักษณ์ของเขาก็ว่าไปเถอะแต่สิ่งของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันจะเห็นว่าไม่มีสมบัติไม่มีดีไซน์ไหนไม่มีเงินไม่มีอะไรที่เราจะเอาขอโทษนะคะมันไปได้เลยมันเป็นแค่สภาวะแห่งการเป็นพลังงานที่เราสร้างขึ้นแต่ไม่สามารถเอาสิ่งนี้ตามเราไปได้ฉะนั้นเราจะเห็นความงอกงามว่าทำแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์เลิศเกื้อกูลในช่วงเวลาที่เราอยู่ในลมหายใจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันทำอย่างเต็มที่เลยแล้ววันต่อไปขณะต่อไปถ้าไม่มีลมหายใจนี้แล้วคุณได้ทิ้งสิ่งที่ดีงามนี้ไปแล้วอันนั้นน่ะมันคืองอกงามที่คุณแม่บอกดิฉันดีใจกับนักออกแบบคนเมื่อกี้ที่ถามมามากเลยคุณได้คำตอบที่เป็นแบบจุดคลิกชีวิตเลยนะคะขอแนวทางการเริ่มต้นกับการฝึกจิตให้อยู่กับตัวเองเพราะตอนนี้อยู่แบบไม่มีความสุขเลยค่ะคุณแม่แค่ทำบ่อยๆทำเป็นเหมือนแปรงฟันน่ะต้องแปรงทุกวันน่ะถ้าไม่แปรงฟันมันก็เน่าอ่ะเงี้ยขัดขี้ใครอ่ะมันต้องขัดบ่อยๆไม่งั้นขี้ใครมันก็หนามันก็ไม่อยากขัดเพราะฉะนั้นลมหายใจแรกของการตื่นถามตัวเองว่าหายใจอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตของเราที่เหลือให้มีปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดไหมแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณตั้งคำถามอย่างนี้กับตัวเองแรกๆคุณก็ตอบไม่ค่อยได้หรอกต่อไปคุณเห็นเลยว่าคุณไม่ต้องถามแล้วมันเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งมันเป็นกระแสแล้วคุณจะทำเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นแค่กิจกรรมคุณต้องเห็นการปฏิบัติธรรมเป็นวิถีชีวิตมันต้องผ่านกิจกรรมกิจวัตรนี่เลยนะคะวิถีชีวิตและถ้าคนที่มีวิถีชีวิตอย่างเงี้ยอยู่รวมกันมากๆมันเป็นกระแสอริยธรรมเราต้องสร้างกระแสอริยธรรมโดยการเริ่มต้นจากตัวเราอย่างเงี้ยค่ะปีนึงมาปฏิบัติธรรมสักครั้งนึงอันนี้เป็นกิจกรรมใช่มั้ยคะกลับบ้านไปพยายามตั้งนาฬิกาทําแบบนี้ให้ได้เป็นกิจวัตรแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆมันจะงอกงามจนกลายเป็นวิถีชีวิตและคุณจะสั่งลมหายใจคุณได้แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้าย wow. คุณจะกล้าคืนไม่ฝืนไว้คุณจะไม่มีอะไรติดค้างคาใจคุณจะไม่ต้องรู้สึกว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้บอกตรงไปตรงมาเลยว่าเราทุกคนตายทั้งนั้นละลูกแต่ใครจะอยู่อย่างตายทั้งเป็นอันนั้นน่ะน่าสงสารมากเราไม่ต้องฆ่าตัวตายและเราอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นโดยการลุกมารีสตาร์ทเจริญสติหายใจอย่างมีสติเล่นเกมสติเกมลมหายใจเนี่ยแหละแล้วเราจะเห็นว่าทำไมอานาปานสติมันถึงได้อยู่กับคนในทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะค่ะคำถามต่อไปนะคะสาธุค่ะแต่ก่อนเวลาทะเลาะกับสามีเรื่องที่ขี้หึงแบบไม่มีเหตุผลของเขาเนี่ยนะคะเราคือผู้หญิงท่านนี้เนี่ยจะร้องไห้แล้วก็ตามง้อเขาตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วค่ะเพราะว่ารักเขาน้อยลงหรือความชินชาคะเขาก็ไม่ปรับปรุงตัวเลยค่ะคุณแม่ดื่มน้ำไม่ลงเลยนะคะเปล่าพอบอกมันลงคุณแม่ก็ต้องวางคุณแม่ก็แอบดูว่าอ้าวไม่มีคุณแม่เธอดูสิเห็นไหมเธอสังเกตนะมีหลายคนมานั่งสังเกตคุณแม่พอคุณแม่จะกินน้ำขอถ่ายรูปหน่อยค่ะคำถามคุณแม่จะวางแล้วคุณแม่ก็บอกตัวเองว่าฉันขาดน้ำไม่ได้ทุก15นาทีฉันต้องจิบน้ำ3จิบคุณแม่ดื่มก่อนเถอะหนูก็จะโม้อย่างอื่นไปก่อนก็แล้วกันคำถามทยอยส่งมานะคะตอนนี้มัน10โมงละเราให้อีกสัก10นาทีก็แล้วกันมีเวลา10นาทีที่จะตอบคำถามมีเลยวันนี้เราก็สอนปฏิจจสมุปบาทจากการซักถามเมื่อกี้คำถามเมื่อกี้เนี่ยสรุปใหม่สิก็คือสามีเนี่ยขี้หึงเมื่อก่อนเขาจะเสียอกเสียใจทะเลาะกันแล้วก็ไปตามง้อสามีแต่ปัจจุบันเธอไม่ง้อแล้วเธอถามว่าเป็นเพราะรักสามีน้อยลงหรือเป็นเพราะชินเพราะสามีก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะให้สังเกตว่าเรารู้สึกหงุดหงิดกับสามีน้อยลงหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดกับสามีน้อยลงแสดงว่าเรารักเขามากขึ้นคือเราให้อภัยเขามากขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่ากูเบื่อมึงกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วอีนี้คือพยาบาลลึกแล้วกูไม่เอากับมึงแต่มันไม่พอทุกไงเราก็ทุกไปด้วยไงเราไม่ได้ทุกเพราะความหยาบคายของสามีเราเราทุกเพราะพยาบาลของเราเออเหรอคะเออท่านคะการที่แบบไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยคือพยาบาลสามีอะคะเออเวลาใครบอกว่าไม่ยุ่งกับมึงแล้วล่ะไอเนี้ยนรกอยู่แล้วคือมันยุ่งอะมันไม่ได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแต่มันปล่อยปะละเลยไงโดนเลยสิคะยิ้มกันใช่นะคะคนสองคนเป็นแฟนกันมีหลายครั้งที่คนคนหนึ่งทำอะไรก็ลืมนึกถึงอีกคนหนึ่งเราจะบอกคนนั้นว่ายังไงด้วยสติและปัญญา
อันนี้ถามมาแบบนี้จริงๆนะคะนะอีกทีสิฟังแล้วงงถามนางเอกมากคนสองคนเป็นแฟนกันมีหลายครั้งที่คนคนหนึ่งทำอะไรก็ลืมนึกถึงอีกคนเราจะไปบอกไอ้คนที่มันลืมเราเนี่ยค่ะไอ้คนนั้นน่ะยังไงดีคะแสดงว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูกลืมแล้วเราต้องไปบอกเขาว่าอย่าลืมฉันอัตตาเราใหญ่นะถ้าเราเป็นคนถามมาเนี่ยว่าเรามีความรักของคนสองคนอีกคนนึงไม่แคร์คนอีกหนึ่งคนเลยและไอ้คนที่ไม่ถูกแคร์คือเราเนี่ยสมมตินะจะไปบอกเธอยังไงแสดงว่าอัตตาเธอใหญ่โหคุณแม่คนเป็นแฟนกันมันมีอัตตาทั้งนั้นแหละหนูเถียงแทนเลยเป็นแฟนกันน่ะมันไม่สนใจเราเลยอ่ะแต่ว่ามันให้อัตตาเล็กๆถ้าเรามองเขาว่าออกเขางานเยอะแล้วเขาก็มี1 2 3 4 5ที่เป็นภาระแล้วเขาอาจจะเห็นเราเข้มแข็งแล้วเขาสามารถที่จะไม่ต้องเอาพลังงานของเขาเนี่ยมาสนองความอยากของเราได้อีกอย่างนี้เรียกว่ารักไหมอ่ะโอ้ยมีเมียมีปัญญามากเลยนะคะอย่างนั้นอ่ะอ้าวแม่กำลังตอบคนถามอ่ะไม่คุณแม่กำลังตอบคนถามคุณแม่จะไปตอบไอ้ผู้ชายคนนั้นมันเป็นยังไงทำไมเราไปสนองอัตตาเธอถามเพื่อจะเอาเสียงของคุณแม่แล้วก็ส่งฟอร์เวิร์ดเสียงคุณแม่ได้ยินไหมท่านไม่ชี้สันสนีสอนอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยนะท่านมีอย่างนี้ด้วยนะฟังรู้ทันขนาดนี้ฟังซะฟังซะเนี่ยแชร์ไปให้ฟังได้ยินไหมคือจะบอกมันน่ะแต่ไม่มีปัญญามาเอาเสียงคุณแม่ได้ไปบอกมันเดี๋ยวนี้คุณแม่รู้ทันแล้วแกถามฉันตอบแกคุณแม่รู้ทันเอาเป็นว่าท่านนี้ให้กำลังใจนะคะถ้าเกิดคุณน้อยอกน้อยใจคนที่รักแปลว่าเป็นอัตตาใช่ไหมคุณแม่โอ้ยน้อยใจใครก็แสดงว่าเป้าใหญ่แล้วกลับมาทำให้ไอ้การดึงใส่ตัวเราเนี่ยลดลงเถอะคุณจะมีความสุขขึ้นง่ายๆเลย ใช่ไหมคะจ้ะเป็นไบโพล่าค่ะคุณแม่หลายครั้งที่หาทางออกผิดวิธีเช่นฆ่าตัวตายแต่แทบทุกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำมันไม่ใช่ที่เราเองแต่เหมือนกับมีคนอื่นมาสิงอยู่ตอนนี้รู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยจากตัวเราเองเลยเจ้าค่ะหนูพยายามมีสติทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นมันมีสารพัดอาการมีภาพตัดแล้วก็มีภาพจำที่ทำจำไม่ได้อันนี้เป็นโรคเหรออันนี้เป็นโรคก็ต้องรักษาโรคเพื่อรักษาชีวิตชีวิตกับโรคเนี่ยมันมีอยู่สองอันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการของการเยียวยานะฮะจากผู้รู้นะคะคือถ้าเราไปบอกว่าไม่มีหรอกแต่เขาจะเชื่อว่าของเขามีไงหูแววไม่มีหรอกเขาก็จะเชื่อว่าของเขามีเพราะฉะนั้นระหว่างคนกับโรคเนี่ยเราต้องเอาคนไปก่อนมีสังคมลองมาดูแล้วพอเราเห็นว่าเฮ้ยมันใจมันจดจ่ออยู่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มีนี่แปลว่าอะไรล่ะแปลว่าพอจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องมันมาโฟกัสกับการจัดดอกไม้มาทำแมนดาร่ามากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาอะไรก็ได้ที่มันทำให้เรามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันไอ้สิ่งที่เราเคยคิดว่ามีมันไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปคิดไงโอ้คือมันเป็นกระบวนการของการเยียวยาคุณแม่น่าชอบมากเลยเฮ้ยใครคิดอย่างเงี้ยมาจะให้สายยางของเราเส้นมารดน้ำต้นไม้ลูกรดน้ำต้นไม้เสร็จนั่งลงไปเลยเธอจะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่มันได้จากที่เธอให้อ่ะทุกทีเธอจะเอาไงเธอมาให้ก่อนแล้วเธอก็มาดึงวัชพืชออกไปค่อยๆดึงออกเธอจะเห็นสิ่งที่เหลือมันสะอาดขึ้นมันเบาขึ้นเธอจะเริ่มเข้าใจกระบวนการที่เราฟังคือเรานักจิตวิทยา1คนหรือหมอ1คนคุยกับคนไข้1คนมันไปไม่เห็นสิ่งนี้หรอกแต่การที่เราปฏิบัติลงไปลึกๆแล้วเราเห็นมันมีคนไกด์เราแล้วให้งานเราอันเนี้ยจะลึกอันเนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องถ้าคุณแม่จะพูดก็ต้องคงบอกว่าช่วงหมอ1คนมีคนเป็นไบโพล่าสัก10คนเนี่ยอีกหน่อยหมอหมดแรงมั้ยหมดค่ะใช่มั้ยใช่มั้ยตอนนี้หมอ1คนน่าจะเจอไบโพล่าสัก100คนนะคะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชประมาณ 10% ของประชากรประเทศไม่ผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตคือ 10% ของประชากรในประเทศโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะดีไซน์การปฏิบัติธรรมเราจะชวนคนเหล่านี้มาทำอะไรสำหรับคุณแม่และคนเหล่านี้คือทรัพยากรที่มีค่านะคนป่วยเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ป่วยตลอดไปถ้าเขารักษาหายแล้วมันรักษาได้คุณแม่มีหุบเขาโพธิสัตว์แม่ชีที่มีภาวะซึมเศร้าก่อนบวชนะแล้วเราส่งไปที่นั่นนะฟังเสียงเขาพูดแล้วอูจะรู้ว่าการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาจริงๆเพราะมันไม่ได้ไปอยู่กับสังคมเดิมมันไม่ได้อยู่กับการเรียกร้องความต้องการมันก็เข้าไปอยู่กับต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วมีหน้าที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ต้นไม้ต้นนี้มันผลิใบออกมาให้ได้ในท่ามกลางความยากลำบากเพราะที่หุบเขาโพธิสัตว์มันไม่ได้เหมือนปัจจุบันที่นี่แต่ถ้าถามว่าที่นี่กับหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอย่างไรไม่ได้ต่างกันเลยในวันแรก
มันไม่มีอะไรเลยมันร้อนสุดๆคุณแม่นี่ผิวเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกอะไรเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณยังให้อะไรตัวคุณไม่ได้เพราะคุณยังไม่เข้าใจคุณไปให้ต้นไม้ก่อนแล้วคุณแม่คิดว่าอันนี้มันคือสวนบำบัดเลยอะโอ้โหแล้วเนี่ยสวนบำบัดเนี่ยอาบป่าอาบใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วคุณแม่ไม่รังเกียจเลยนะไม่รังเกียจเลยเข้าใจมีความปรารถนาดีที่จริงมีเสียงของแม่ชีที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วหายเนี่ยพูดด้วยนะอุมันจะได้ไม่ใช่เป็นคุณแม่พูดที่จริงมันอยู่ในไลน์ของปัจจุบันขณะค่ะเดี๋ยวลองดูให้เวลากับแบ็กสเตจนิดนึงถ้าได้หาเจอก็ส่งซิกแนลให้ดิฉันละกันขออนุญาตช่วงที่ให้เวลากับทีมงานนะคะถามคำถามต่อค่ะตอนนี้ป่วยเขานี่ป่วยเป็นโรคติดต่อค่ะท่านคำถามคือกลัวทุกคนจะไม่เข้าใจเลยต้องหยุดทำงานแล้วหนูเครียดมากต้องแยกตัวมาอยู่คนเดียว2อาทิตย์นอนไม่หลับสักคืนกลัวว่าจะเป็นภาระของคนอื่นคุณแม่ว่าคุณคิดมากเกินไปถ้าคุณเป็นโรคติดต่อใจคุณต้องสบายแล้วคุณต้องไม่ประมาทในการที่เอาสิ่งที่คุณจะติดคนอื่นได้ไปให้คุณก็ต้องโปรเทคตัวคุณไม่ให้สิ่งที่คุณมีเนี่ยไปแตะคนอื่นแต่คุณยังมีสังคมปกติคุณไม่ต้องเก็บตัวคนอื่นเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงพอเขาไม่ติดคุณหรอกเพราะฉะนั้นคุณป้องกันตัวคุณอย่าให้เป็นพาหะในขณะเดียวกันคุณก็ใช้ชีวิตของคุณในสังคมที่คุณอยู่ในสิ่งที่คุณคิดว่าเขาจะปลอดภัยด้วยอย่างคนที่มีคุณธรรมสักนิดนึงคุณก็จะเริ่มรักษาใจของคุณตอนนี้คุณกำลังจะเริ่มป่วยใจแล้วอะการที่กลัวว่าคือคนป่วยหลายคนเวลาป่วยเนี่ยความเศร้าหมองอย่างหนึ่งของผู้ป่วยคือฉันจะต้องเป็นภาระคนอื่นแล้วฉันรู้สึกแย่กับตัวเองมากอะอันนั้นแหละค่ะที่มันไม่ได้ให้กำลังใจตัวเองเราไม่ได้เป็นภาระแต่เรากำลังเป็นครูคุณแม่ว่าคนป่วยทุกคนเป็นครูจริงๆเป็นครูที่จะทำให้เราเนี่ยไปบอก family ของเราครอบครัวของเราให้มี mindfulness family ว่าอย่าเอาคำพูดหรืออารมณ์ของพ่อแม่ที่เราหลงเนี่ยไปบาดหัวใจของสิ่งที่เรารักตอนนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วเริ่มทำงานเชิงรุกแล้วนะอุคุณแม่ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลที่เอาคนป่วยมาอยู่นะคะแต่คุณแม่เนี่ยทำให้เด็กๆในโครงการ Mindfulness Family เนี่ยไม่มีบาดแผลได้เพราะเรามีคนป่วยเป็นครูที่จะบอกว่าพ่อแม่จงโปรดระมัดระวังการคาดหวังกับลูกเด็กซึมเศร้าในเจน Y มาจากการคาดหวังของพ่อแม่ทั้งสิ้นโอ้อันนี้โดนมากเลยทั้งสิ้นค่ะเจน Y เจน C เจน Alpha เนี่ยมันซึมเศร้ากันเยอะเพราะว่ากลับไปดูแต่ละครอบครัวจริงนะคะมีลูกน้อยสมัยฉันมันไม่ได้อย่างนี้เพราะงั้นฉันจะต้องทำให้มันดีที่สุดพอทำให้มันดีสุดก็จิกแล้วเด็กต้องเป็นอย่างนี้ๆๆๆอีลูกตายเอาลูกมาแก้บาดแผลของตัวเองมันยุติธรรมมั้ยสมัยฉันมีความเจ็บปวดอย่างนี้แล้วลูกฉันกลายเป็นเหยื่อของฉันอย่างนี้มันยุติธรรมก็พ่อแม่ไม่รู้ตัวค่ะว่าที่ทำนั้นก็นี่ไงมันถึงต้องมี mindfulness family นี่ไงมันไม่ใช่แค่ถ้าทำแค่ mindfulness care นี่รักษาทีละคนนี่หมดลมเหมือนกันนะกลับไปที่ฐานเราต้องป้องกันก็เหมือนบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยปิดมันไปเลยแล้วทำจิตประพัฒน์สอนว้าวนะคะทำอย่างไรดีคะอยากแก้ไขความก้าวร้าวความใจร้อนแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองค่ะคือแค่รู้ว่าเราก้าวร้าวแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มหายใจอย่างคนที่มีความปรารถนาที่จะปลดปล่อยความก้าวร้าวไปยังอ่อนโยนเพราะความก้าวร้าวมันเป็นความกระด้างไม่มีความกระด้างที่จะแก้ไขความกระด้างความกระด้างต้องการสติที่เข้าไปโอบกอดตัวเองอย่างอ่อนโยนและให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วก็รีสตาร์ทใหม่เมื่อกี้คุณแม่เห็นแม่ชีที่ซึมเศร้าที่ก่อนบวชนะแล้วมาแล้วเขาพูดนะฟังเขาหน่อยมั้ยเพื่อจะตอบโจทย์เราบางอย่างได้ลองดูนะคะชื่อเล่นชื่ออ้อยมาบวชพุทธสาวิกาศีล10เดือนมกราคมนะคะก่อนมาบวชรู้สึกสภาพจิตใจย่ำแย่เพราะว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคือไม่อยากมีชีวิตอยู่ค่ะอยากตายพอได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ศึกษาธรรมก็ทำให้รู้ว่าชีวิตยังมีค่าแล้วก็ยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่น
การได้มาฝึกแล้วมาบวชที่นี่ทำให้รู้สึกว่าสภาพจิตใจดีขึ้นรู้จักการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีน้ำใจมากขึ้นแล้วก็หยุดคิดหยุดมีความคิดที่จะคิดฆ่าตัวตายเพราะว่ายังรู้สึกว่าชีวิตยังมีค่ายังเรายังสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อีกมากมายก็แล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีความสนใจในด้านการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครก็ได้หรือว่าจะเข้ามาปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะเสถียรธรรมสถานยินดีต้อนรับทุกท่านคือคุณแม่มองว่าอย่างนี้ธรรมะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณแม่มองว่าการใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเนี่ยมันทำให้มนุษย์หนึ่งคนมันเห็นคุณค่าสุดถ้าเราใช้ยาเนี่ยยามันจะกล่อมอยู่แล้วมันจะซึมไปเรื่อยๆแต่ถามว่าถ้าเราเคยกินยาแล้วยังก็ต้องกินอยู่นะแต่ถ้าใครยังไม่ลองดูคุณแม่ว่าตอนนี้สวนบำบัดมันมีเยอะเราต้องช่วยกันแล้วเราก็มีออกซิเจนฟรีเสถียรเนี่ยมันมีอะไรอ่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์น่ะมันมีความเกื้อกูลสูงมากเพราะว่าต้นไม้ที่เอาไปปลูกเนี่ยมันต้องการความช่วยเหลือไงงั้นแม่ชีมันจะไปนอนอึดถึดแล้วไม่รดน้ำได้ไหมอู้เมื่อเราเห็นว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วมันจะตายอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเมื่อคนเหล่านี้เขาเดินออกไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านเนี่ยเขาเห็นว่าทำไมชาวบ้านที่ยากจนกว่าเนี่ยลุกขึ้นมาใส่บาตรเราได้ทุกวันน่ะเออไอ้สิ่งที่คือพูดให้ฟังเนี่ยกับทำให้ดูแล้วเห็นไปด้วยกันอันเนี้ยคุณแม่ว่าบางทีการให้คำปรึกษาแบบพูดให้ฟังเรื่อยๆแล้วก็ไม่กระเตื้องเนี่ยก็ต้องเอาไปเนี่ยแหละค่ะไปเห็นเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะคือถ้าเครียดมากๆก็อาจจะต้องมีคนฟังแต่ฟังอย่างเดียวไม่หายคุณต้องลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณด้วยมันถึงจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและรีสตาร์ตตัวเองจริงจังคำถามน่าจะสุดท้ายนะคะขับรถชนคนค่ะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษารู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยควรจะจัดใจเราเองยังไงดีคะคือมันก็จบไปแล้วล่ะเราก็ใช้สิ่งนี้เป็นบทเรียนต้องระวังมากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลต้องเกื้อกูลคนที่เจ็บป่วยคือถ้าเราคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารอดมาได้ก็ต้องรอดอย่างเป็นกุศลเรารอดมาได้เรามีชีวิตจากการผ่านอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ก็เพื่อให้เป็นกุศลเพื่อการดูแลหรือว่าการให้โอกาสสำหรับชีวิตของคุณที่จะไม่ทำสิ่งนี้อีกมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าทำไมเราถึงต้องเป็นเราออกจะแสนดีทำไมเราถึงพลาดเราทำบุญเยอะทำไมเราจะต้องถูกกระทำคนละเรื่องอย่าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาซึ่งเป็นเรื่องแรกเลยว่าคุณจะมีวิธีการคิดยังไงในการแก้ปัญหาคุณต้องกลับไปว่าตอนที่คุณมีอุบัติเหตุคุณมีสิ่งที่คุณไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดเมื่อเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมคุณไม่มีเจตนาแต่คุณมีเจตนาที่จะช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ยากในขณะนี้ทั้งตัวคุณก็รักษาเขาด้วยมันก็เป็นกุศลและเจตนาในปัจจุบันไงกลับมาที่คำว่ายอมรับยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วไม่ต้องไปถามกับอดีตแต่เดินหน้าต่อยังมีกำลังก็จะไปต่อได้นะคะโอ้ค่ะและทั้งหมดนี้คือบทสนทนาที่ทำให้เรากลับมาฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองที่จะแก้ปัญหาให้เป็นด้วยตัวของคุณเองสรุปง่ายๆคือเราจะแก้ปัญหาเป็นถ้าเราฝึกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวและเราจะแก้ปัญหาได้เป็นง่ายถ้าเราอัตตาหรือตัวตนเล็กแต่ถ้าตัวตนเราใหญ่เราจะเต็มไปด้วยข้ออ้างและคำอธิบายจนกระทั่งเราไม่สามารถไปต่อสู่วิธีการใหม่ๆที่จะทำให้เราหลุดจากปัญหาเดิมได้นี่คือทั้งหมดที่สนทนากันวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่มากมีคนเขียนเข้ามาเยอะเลยว่ามันกระจ่างมันให้คำตอบกับเขานะคะแต่คุณแม่ย้ำเสมอว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องการนั่งฟัง how to แล้วจบนะมันจะเป็นประโยชน์จริงๆมันจะแก้ปัญหาได้ผลจริงเมื่อคุณทำค่ะแล้วการเจริญสติมีเครื่องมือมากมายหนึ่งในนั้นคือการอยู่กับลมหายใจเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้รู้เนื้อรู้ตัวงั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะลมหายใจคือคุณแม่คิดว่าเราเลยเวลาไปเลยแต่ว่าคุณแม่มองว่าเป็นประโยชน์เพราะคุณแม่ก็อ่านคอมเมนต์อยู่
มีหลายคนที่ต้องการความเคลียร์ในปฏิจจสมุปบาทค่ะสักในช่วงเวลานี้อู้มีนัดหรือเปล่าลูกมีค่ะอ๋อถ้ามีต้องไปงั้นจะให้เขาขยี้ปฏิจจสมุปบาทแบบคนชาวบ้านแต่ว่าคุณแม่เนี่ยสอนอยู่แล้วแหละคุณแม่มีความรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแค่เพียงขณะจิตเดียวคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรฟังใหม่ปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่เดิมเกิดดับเหมือนสายฟ้าแลบเกิดแป๊บจบแป๊บนั่นหมายความว่าทุกข์มันสั้นเหมือนสายฟ้าแลบถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเราไม่ได้มานั่งอยู่กับลมหายใจแล้วหลับตาไปวันๆเปล่าเลยเราลืมตาเราหายใจเราหายใจเป็นเราไม่ตายทั้งเป็นเมื่อเราไม่ตายทั้งเป็นเพราะเราตัดกระแสแห่งความไม่รู้ออกไปได้การปรุงแต่งอย่างไม่รู้ไม่มีอัตตาจะเล็กลงตัณหาจะน้อยลงเมื่อตัณหาน้อยเพราะปัญญามันมากเนี่ยภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในโปรเซสที่คุณแค่ฝึกอย่างนี้คือหนึ่งรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นรู้ลมหายใจเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อหนีรู้ลมหายใจเพื่อเห็นความรู้สึกมันมีความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาให้มันเหมือนสายฟ้าแลบสั้นๆพอแล้วแป๊บจบแป๊บจบเหมือนดีดนิ้วจบกระพริบตาจบเหมือนน้ำหยดลงไปบนใบบัวไม่เกือกกั้วจบเหมือนคู่แขนจบเหมือนน้ำหยดลงไปในกระทะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ตัวอย่างไว้เลยนะที่พูดเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเมื่อคุณเห็นว่าตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบและมีอารมณ์มากระทบใจฝึกเจริญสติรู้ทันไหวใจตื่นเท่านี้ค่ะตัณหามีไม่ได้เมื่อตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเอาตัณหาไปแก้ปัญหาจึงไม่ใช่ทางจบเป็นทางที่จะไปเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก คุณแม่จึงขอให้ปีใหม่เนี้ยกรุณาตัวเองให้อภัยตัวเองในวิธีการเดิมๆที่ใช้ how to อะไรแล้วมันไม่เก็ตน่ะกลับมาใช้เนี่ยค่ะยืนดูรู้ปล่อยเห็นมันตามความเป็นจริงเข้าใจไหมลูกยืนดูมันก็เสียใจมันก็ซึมมันก็เวียงแต่มันมาในเวลาที่สติย่อนเพราะฉะนั้นจงกลับไปเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจออกและเข้าอย่างมีสติเมื่อคุณมีสติแข็งแรงขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมมันเป็นรางวัลเลยเมื่อมีสติมันมีสัมปชัญญะสมาธิบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันมีปัญญาในการจัดการมันฟันชั่วเดียวได้กำลังของสัมมาสมาธิเนี่ยมันหยุดเลยมันจบเลยลูกเข้าใจไหมธรรมะสี่ตัวเนี่ยสติสมาธิปัญญาสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณต้องฝึกหายใจให้เป็นรายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่เหมือนโปรยเอาไว้แต่คุณต้องฝึกต่อซึ่งเดี๋ยวผู้ปฏิบัติธรรมก็จะฝึกเรื่องนี้ต่อตลอดไปเลยทั้งชีวิตนี้ปีใหม่นี้มันควรจะรีสตาร์ทอะไรแล้วใหม่อย่างเงี้ยเพื่อให้เรารู้สึกเลยนะว่าเราทำได้เห็นไหมลูกมันมีศรัทธาต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเรามีศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะมีปัญญาในการจัดการตัวเองในชีวิตที่เหลืออย่างไรอย่างคนที่จบเธอทำได้แล้วทำเธอลูกไม่มีใครช่วยเธอได้นอกจากเธอจะลุกขึ้นมาขนขวายและจำไว้ว่าเจตนาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเป็นทั้งหมดของการกระทำของเธอรายการของเราอาจจะไม่ได้จบด้วยการนั่งหายใจและเดี๋ยวคุณแม่จะต่อเรื่องเลยอู้อยากจะสรุปอะไรไหมเมื่อกี้ท่านพูดอันนี้เหมือนเป็น how to เลยนะรู้ลมหายใจรู้ทันเวทนาเฝ้าดูผัสสะผัสสะก่อนรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ลองดึงเรื่องนี้มาเลยก็ได้ให้ไปอยู่ในวาทธรรมเลยเพื่อจะย้ำตอนนี้กระบวนการใช้สื่อของเสถียรเขาจะย้ำทุกสื่อจะย้ำในสิ่งที่คุณแม่พูดเช่นวันนี้วาทธรรมพูดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ไปเลยนะเพื่ออย่างน้อยก็มีคุณแม่เป็นเพื่อนแหละเพราะว่าเราอาจจะไม่แข็งแรงแล้วไม่ได้มาเสถียรได้ทุกวันไงเราก็พยายามดีไซน์ให้พลังของสื่ออย่างเช่นวันนี้สื่อแรกของคุณแม่เนี่ยกับอุเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าง่ายๆเลยรู้ลมหายใจเ
เฝ้าดูผัสสะผัสสะมันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมถ้าเรามีสติรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะเราจะละการเพลินในเวทนาเนี่ยรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาอันนี้เป็นผลแล้วตัณหามีไม่ได้เป็นผลไม่เพลินในเวทนาเนี่ยเป็นผลแล้วนะเอาใหม่นะเจริญสติทุกลมหายใจคือรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีใช้ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบมีอารมณ์มากระทบใจเฝ้าดูสิ่งที่มันมากระทบถูกใจมันเรียกว่าสุขเวทนาไม่ถูกใจเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าไม่แน่ใจอทุกขมสุขเวทนามันเป็นโมหะมันเอออวยมันไม่แน่ใจมันเฉยๆดู3อันนี้จะเอ๋บายบายกับสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเห็นตัดเลยขาดกระจุยหมดแล้วเลิกทุกข์แล้วนะคะก็เป็นอะไรทั้งหมดในวันนี้แต่ต้องทำต่อนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวคุณแม่สอนปฏิจจต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านมากค่ะท่านสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะลมหายใจเป็นเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชีวิตของเราไม่ตายทั้งเป็นนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์